เอาละครับใครที่มีบ้านแล้วไปดูของในการแต่งบ้านกันซะหน่อยละกันนะครับข่าวดีนะครับตอนนี้กระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยงาน Big and Bit October 2015นะครับเป็นการกระตุ้นยอดส่งออกช่วงสินค้าปลายปีแบบนี้แหละครับนายสุวัฒน์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงานแสดงสินค้าของขวัญและก็งานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านครั้งที่40หรือ Big and Bit to October 2015ครับระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีบริษัททั้งไทยและเทศครับร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,000 คูหามีการจัดโซนพิเศษแสดงสินค้าที่หลากหลายเช่นสินค้าโอท็อปสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการออกแบบและผลิตสินค้าตอบสนองไลฟ์สไตล์ปัจจุบันและรสนิยมที่แตกต่างกันของตลาดเพื่อแสดงศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ในอาเซียนโดยจัดงานนั้นแบ่งเป็นวันเจรจาธุรกิจ 19-21 ตุลาคมนะครับและวันจำหน่ายปลีกคือ 22-23 ตุลาคมนอกจากนี้ครับในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดงานมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี2558หรือตราสัญลักษณ์ดีมาร์คเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าที่มีการออกแบบดี69รายการจาก56บริษัทโดยผลงานที่ได้รับรางวัลนั้นจะรับคัดเลือกให้ไปร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นในสิ้นเดือนตุลาคมนี้